ณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะผู้คนรอบข้างของท่านผู้ชมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเอื้ออาทรต่อกันแบ่งปันมีน้ำใจอารีอารอบต่อคนรอบข้างหรือว่าต่างคนต่างอยู่ถ้าเป็นอย่างหลังเรียกว่าสังคมตัวใครตัวมันอยากให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยไก่ทอด KFCรถกระบะ Ford Ranger Big C Super Center ปุ๋ยตรากระต่ายพี่เป็นคนไม่ใช่ผีที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละค่าเช่ามันถูกลิฟต์มีก็ไม่เปิดให้ใช้เจ้าของไม่อยากจ่ายค่าไฟแล้วน้องล่ะทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่เป็นห้องของเพื่อนเป้นะคะพ่อกับแม่เขาซื้อทิ้งเอาไว้เป้มาติวแค่แป๊บเดียวเนี่ยไม่อยากไปเสียค่าเช่าแพงอีกอย่างเนี่ยที่นี่ก็ใกล้กับที่ติวหนังสือของเป้ด้วยแล้วพี่ชื่อหวานที่พี่มาอยู่ที่เนี่ยอย่างแรกเลยอ่ะมันถูกและอีกอย่างนึงอ่ะพี่ก็แค่เลิกงานดึกก็แค่มานอนแค่นั้นเองแล้วพี่ก็ไปแล้วพี่หวานทำงานอะไรเหรอคะพี่ก็รับจ้างทั่วไปแหละนี่เข้าห้องแล้วก็ล็อกประตูให้มิดชิดนะคนที่เนี่ยทั้งร้อยพ่อพันแม่มีทั้งขโมยขโจรที่เล่าเมายาแถมมีเล่นไพ่การพนันอีกเนี่ยถ้าบ้านเป้มีตังนะพี่ว่าไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอ้าวป้าแจ่มจะออกไปไหนดึกดื่นจะไปรับของที่ตลาดมาขายไม่ไหวอ่ะพวกเจ้าหนี้นอกระบบอ่ะมันกวนเหลือเกินขาส่งวันครึ่งวันมันก็ทบต้นทบดอกแล้วป้ากุ้มใจจริงๆเลยหวานเอ้ยแล้วหนูก็ไม่ได้มาเช่าด้วยหนูมาอยู่ห้องเพื่อนหนูถ้าอยากรู้นี่ที่ยังจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแบบนี้ก็เดินขึ้นเดินลงกันเอาเองเถอะนี่ช่วยเอาป้ายประกาศมาติดบอกให้ผู้ที่ค้างค่าเช่าอ่ะจ่ายเงินให้หน่อยได้ไหมเรื่องแหละผมไม่อยากถูกฆ่าตายเหมือนคนเมื่อคืน
ทำหน้าแบบเนี้ยแสดงว่าไม่รู้เรื่องสินะเมื่อคืนอ่ะมีคนไปเตือนพวกขี้เมาพวกนั้นอ่ะถูกปาดคอตายหมดเลยใครจะยุ่งก็ยุ่งผมไม่ยุ่งใช่ใครอยากทำแต่เจ๊ต้องทำนะเจ๊เป็นเจ้าของคอนโดนะไม่ใช่ฉันโอ้ยฉันฉันเป็นเจ้าของที่นี่แต่คนที่มาอยู่ที่เนี่ยมีแต่พวกกระเลมกระด้างเท่านั้นเตือนใครได้ที่ไหนไม่มีน้ำใจเลยจ้าแม่ถ้าได้เงินงวดนี้นะจะรีบส่งให้เลยฝากบอกพ่อด้วยนะจ้าลูกขอบใจมากนะคุยกับลูกใช่ไหมพ่อคุยหน่อยเอ๊ะง่วงเมาก็ไปนอนไปขอคุยหน่อยกันไม่ได้แม่อะไรวะแล้วฝากบอกแก้วด้วยนะว่าให้รอหนูจ้าไม่ต้องเป็นห่วงทำงานให้เต็มที่เถอะลูกฝากบอกว่าถ้าได้เงินเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบไปหานะแล้วฝากบอกความคิดถึงด้วยนะแม่บอกว่าหนูคิดถึงแก้วมากพวกเราก็คิดถึงลูกนะตั้งใจทำงานดูแลสุขภาพด้วยนะพวกเรารักและคิดถึงลูกนะจ๊ะสู้ๆนะพ่อคุยบ้างดิแม่เอ๊ะเมาก็ไปนอนแม่มันเขาคุยหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยแค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อก่อนเมาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจ้ะติวหนูซื้อเสร็จแล้วจ๊ะค่ะแล้วนี่พี่หวานจะไปไหนเหรอคะอ๋อพี่กำลังจะไปทำงานไปก่อนนะที่ไหนจ่ายค่าเช่ามาเร็วๆแค่เนี้ยรู้ทันดีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีแม่คะอะไรมีคนร้องให้ช่วยอะค่ะแล้วยังไงเจมไม่ไปช่วยเขาหน่อยหรอคะช่วยอะไรธุระไม่ใช่ใครอยากทำอะไรก็ไปทำเลยเดี๋ยวก่อนสิคะเจ๊แต่เขาร้องให้ช่วยนะคะไม่สนใจโว้ยมีคนถูกทำร้ายไปช่วยเขาหน่อยสิคะมีกันร้องอยู่ได้น่ารำคาญไม่รู้เลยไงว่าที่นี่เขาต่างคนต่างอยู่
วานหวานดีไหมพี่หวานยังช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยโอ้ยฉันกราบแล้วฉันไม่ได้โกงฉันไม่มีงานจริงๆหลานฉันเข้าโรงพยาบาลเอาไว้ฉันหางานทำหาเงินมาใช้นะอย่าตุ้มอย่าตีฉันเลยนี่ป้ากราบขนาดนี้แล้วปล่อยป้าไปเถอะฉันต้องการแค่เงินไม่ได้ต้องการให้คนมากราบและถ้าใครคิดจะแจ้งตำรวจไม่งั้นฉันจะไล่ฆ่าปาดคอทีละคนเป็นผู้ชายแท้ๆแต่ไม่ช่วยอะไรเลยไม่คิดจะโทรแจ้งตำรวจยังไงวะรวมทั้งนางแก่ด้วยฉันไม่มีเงินแล้วฉันมีฉันให้แกแล้วสิแต่ฉันมีป้าเป็นหนี้พี่เท่าไหร่น้องคนสวยป้าเป็นหนี้ฉัน 20,000 หมื่นเดียวทบดอกทบต้นรวมเป็น 20,000 เว้ยว่าไงรู้อย่างนี้แล้วยังจะจ่ายให้มันอีกไหมฉันไม่มีเงินแต่ฉันมีทองสร้อยหนี้บาทหนึ่งพรุ่งนี้ฉันจะไปขายแล้วเอาเงินมาให้พี่แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าแกจะไม่ตุกติกงั้นพี่ก็เอาสร้อยเส้นนี้ไปขายคงได้ 25,000 พี่เอาให้ฉัน 5,000 แล้วที่เหลือพี่ก็เอาไปว้าเห็นหน้าซื่อๆแต่หัวหมอไม่เบาโอเคฉันเอาก็ได้ขายได้ราคาเท่าไหร่ค่อยว่ากันเว้ยป้าป้าจ๋าป้าขอบใจเป้มากนะที่ช่วยป้าแต่เป้ป้าคงตายไปแล้วแต่เป้น่ะสิคงถูกพ่อแม่ดุก็ถ้ายังไม่กลับบ้านเนี่ยพ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้หรอกค่ะไว้เดี๋ยวเป้หาวิธีหาเงินซื้อสร้อยเส้นใหม่ก็ได้ค่ะโหตัวแค่นี้จะหาเงินมาจากที่ไหนตั้งเยอะแยะก็ตามงานเทศกาลต่างๆนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ถ้าเป้สอบได้คะแนนดีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายญาติๆก็จะให้รางวัลเป้เองนะคะดีจังเลยนะพวกเราทุกคนที่เนี่ยต้องปากกัดตีนถีบกันทั้งนั้นแต่ละคนน่ะก็เลยเอาแต่ตัวใครตัวมันขนาดป้าจะถูกฆ่าปาดคอยังไม่มีใครสนใจเลยเอาเถอะป้าแต่ละคนก็ต้องทำมาหากินกันทั้งนั้นอย่าไปสนใจเลยนะไปเถอะมันนี่เลยทั้งตัวดีพี่หวานโอ้โหแฟนพี่หวานนี่ดุจังเลยนะคะไม่ใช่แฟนหวานหรอกเอ้าแล้วทำไมพี่หวานถึงให้เขาทำแบบนั้นล่ะคะเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ไงนะหวานแจ่มร้องให้ช่วยอะจ้ะแต่ฉันเป็นแขกฉันเป็นลูกค้าฉันจ่ายเงินให้เธอเธอก็ต้องดูแลฉันไม่ใช่ปล่อยฉันนอนหมาข้างถนนอย่างนั้นเด็กกี่พงอย่าคิดว่าฉันรักเธอหลงเธอแล้วเธอจะทำยังไงกับฉันก็ได้นะไปอาบน้ำแล้วมาดูแลฉันได้ละจ้าพี่เดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วหาอะไรมาฉันดื่มไหมนะจ้าพี่สนับสนุนโดยเกี๊ยวซ่าที่ฮาจิบังราเมนโปรเทคไทยเทอราพีกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ไมโลติวหนังสือเสร็จแล้วจ๊ะค่ะแล้วนี่พี่หวานจะไปไหนเหรอคะอ๋อพ
พี่กำลังจะไปทำงานไปก่อนนะมันนี่เลยทำตัวดีพี่หวานโอ้โหแฟนพี่หวานนี่ดุจังเลยนะคะไม่ใช่แฟนหวานหรอกอ้าวแล้วทำไมพี่หวานถึงให้เขาทำแบบนั้นล่ะคะพี่ทั้งรักทั้งหลงเราขนาดนี้นะอย่านอกใจพี่ไปรับแขกคนอื่นนะไม่อย่างนั้นเจอดีแน เป้อาจจะด่าจะว่าพี่เป็นคนไม่ดีแต่พี่ไม่มีความรู้พี่จนพี่มีลูกมีพ่อมีแม่พี่น้องที่ต้องคอยเลี้ยงดูแล้วขายตัวก็เป็นอาชีพเดียวที่พี่จะหาเงินได้แต่มันอันตรายนะพี่หวานเผื่อเจอคนไม่ดีอะใช่พี่ก็เจอแต่คนไม่ดีเนี่ยกักขระหยาบคายใช้กำลังทุบตีแต่เพื่อแลกกับเงินน่ะพี่ก็ต้องยอมแต่พี่คงไม่ทำแบบนี้ตลอดไปหรอกพี่พอจะมีเงินเก็บส่งลูกเรียนค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่พี่ก็จะเลิกแล้วล่ะเป้ต้องเรียนให้เก่งๆนะจะได้มีงานดีๆแล้วไม่เป็นแบบพี่จะเช้าละไปกลับไปนอนเถอะค่ะข้าวผัดไข่มาให้ขอบใจมากนะที่ช่วยป้าถ้าเป้ไม่ช่วยอ่ะป้าต้องตายแน่ๆเลยป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนก็เลยทำข้าวผัดไข่มาให้ขอบคุณค่ะได้ข่าวว่ามีคนช่วยจ่ายหนี้ให้เหรอป้าแจ่มจ่ายให้ฉันบ้างสิป้าแจ่มค้างค่าเช่าฉันมา2เดือนแล้วนะเงินประกันฉันก็ยังเหลืออยู่ขอให้ฉันหายใจหายคอหน่อยเธอแล้วฉันจะรีบหามาให้ฉันไม่ได้พูดกับป้าแจ่มฉันบอกแม่คนเนี้ยรวยนักอ่ะก็จ่ายให้ฉันด้วยสิฉันไม่ได้รวยหรอกค่ะเจ๊ฉันแค่นึกถึงใจเขาใจเราคนเกือบจะถูกฆ่าตายถ้าไม่ช่วยก็อย่าซ้ำเติมสิคะใครซ้ำเติมฉันก็ทำหน้าที่ของฉันฉันไม่ได้ทำการกุศลนะจะได้ให้ใครต่อใครเข้ามาอยู่ได้ฟรีๆก็ไม่มีใครอยู่ฟรีนี่คะคนลำบากเกือบจะถูกฆ่าตายไม่คิดจะช่วยหน่อยเหรอคะจะใจจืดใจดำไปถึงไหนมันไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของใครที่นี่ด้วยส่วนเธออย่าสารแหน่ให้มากนะมีงั้นเธอเองนั่นแหละจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนอย่าไปสนใจเลยเป้คนที่เนี่ยเขาอยู่แบบตัวใครตัวมันไม่มีใครอ่ะช่วยเหลือใครหรอกI'm not
ไม่มีผิดเธอต้องมีคนอื่นเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวเรื่องเธอใช่ไหมไม่ใช่นะพี่พงษ์โกหกฉันไม่ได้โกหกแล้วทำไมเธอทำเหมือนไม่อยากจะกับฉันบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะหวานบอกฉันมาเดี๋ยวนี้จะให้ฉันบอกอะไรล่ะก็ฉันไม่ได้มีใครโกหกฉันไม่ได้โกหกเดี๋ยวนี้เธอกล้าขึ้นเสียงกับฉันใช่ไหมนะหวานเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใช่เรื่องของเธออย่าเจอนี่ก็เข้ามาเลยปล่อยพี่หวานเดี๋ยวนี้นะแต่นะใช่ไหมโอ๊ยแต่อย่าทำอะไรพี่หวานนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจเอาเลยแจ้งเลยสิแจ้งเลยแจ้งมาจับเลยมาก็ลองดูพี่พงพอเถอะนะกลับบ้านไปเถอะพี่เมามากแล้วนะฉันไม่เมาก็กลับบ้านไปนอนไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจมาล่าคอแกแน่ป้าพี่หวานพี่หวานหวานเปย์ว่าพี่เลิกยุ่งไหนบ้านนั่นเถอะพี่ก็กลัวเหมือนกันกลัวมันจะทำร้ายพี่มันนะทั้งขี้เหล้าเมายาเวลามันบ้าขึ้นมานะพี่ยับไปทั้งตัวเลยงั้นพี่ต้องรีบหนีแล้วล่ะค่ะก็คงอย่างนั้นแหละพี่กลัวมันจะมาฆ่าพี่เป้ก็เหมือนกันนะต้องรีบหนีไปจากที่นี่นะไม่งั้นเป้แย่แน่ๆเป้ก็ไม่กล้าอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะเป้กลัวขนาดเราถูกทำร้ายยังไม่มีใครช่วยเราสักคนนึงอะคนที่นี่ก็อย่างนี้แหละตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครช่วยอะไรใครเลยแต่มันเกินไปนะพี่หวานไม่เข้ามาช่วยเป้เข้าใจแต่นี่ไม่มีใครสักคนที่ช่วยแจ้งตำรวจเลยอะแลน้ำใจกันจริงๆช่างเถอะเป้พี่ไม่หวังน้ำใจจากคนที่นี่หรอกเป้ต้องรีบไปจากที่นี่นะก่อนที่ไอ้พงอ่ะมันจะฟื้นขึ้นมาไม่นานนะเป้แย่แน่ๆเลยเป้ก็รู้ว่ามันน่ะเป็นหมารอบกัดแล้วพี่หวานจะไปอยู่ไหนอะคะพี่ก็ยังไม่รู้เลยแต่ยังไงพี่ก็ต้องไปพี่หวานเป้ขอนะคะพี่เลิกทำอาชีพแบบนี้ถ้าพี่เลิกกับไอ้พงไปอ่ะพี่ต้องไปเจอคนไม่ดีอีกแน่เลยพี่ก็อยากจะเลิกนะแต่พี่ไม่รู้พี่จะไปทำอะไรพี่เป็นคนไม่มีความสามารถอะไรเลยเป้เอางี้ค่ะเดี๋ยวเป้ลองถามพ่อให้ดูให้พ่อหางานให้นะคะแม่ช่วยพี่ด้วยนะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโสมอินซัมรสดีซุปก้อนแป้งเย็นเพศักแม็กไก่ทอดใหญ่เผ็ดที่แมคโดนัลด์แสงค่าเช่าเจ๊อ่ะจ่ายแล้วครับเออนี่แบงค์อะไรครับแกเห็นนังหวานนั้นมั้งนะเจ๊จะไปทวงค่าเช่ามันเจ๊ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเจ๊มันหายไปไหนของมันวะเป้จะบ้าเหรอถึงขนาดจะฝากผู้หญิงหากินให้มาทำงานด้วยแต่พี่หวานเขาเป็นคนดีนะคะพ่อพี่หวานเขาน่าสงสารเป้เพิ่งรู้จักเขากล้ารับรองเขาได้ยังไงคนเราอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจนะลูกนี่ขนาดเพิ่งรู้จักเขาจะทำให้เป้เดือดร้อนได้ถึงขนาดนี้พ่อว่าอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเลยลูกพ่อว่างั้นพ่อจะให้คนคนหนึ่งเดินลงนรกเหรอคะพ่อใจดีพ่อช่วยหางานให้พี่หวานนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้โอกาสคนคนหนึ่งกับเนื้อกับตัวไว้พ่อดูงานให้กันแล้วกันแต่ตอนนี้เป้ต้องตั้งใจเรียนนะลูกเดี๋ยวพ่อจะหาที่อยู่ใหม่ให้ขอบคุณค่ะพ่อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้ค่ะ
ยายไม่สบายเดี๋ยวเป้ช่วยดูแลยายกับแม่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเป้ค่อยไปเรียนใหม่ก็ได้ค่ะแต่พ่ออย่าลืมหางานพี่หวานนะคะเป้จะได้บอกพี่หวานมาบ้านเราเลยจ้าเดี๋ยวพ่อดูให้แต่ตอนนี้เข้าไปช่วยแม่ดูยายก่อนเลยไปค่ะพ่อเห็นพี่พงมาแถวนี้หรือเปล่าอ่ะคู่ขาเธอเหรอที่นี่อ่ะคนเดินเข้าเดินออกวันละเป็นร้อยๆฉันไม่มีเวลามาสนใจใครหรอกแต่ถ้าเขามาฉันก็เป็นอันตรายนะเจ๊ก็ช่วยไม่ได้ถ้าทำตัวเองทั้งนั้นน่ะที่เวลาได้เงินมาไม่เห็นว่าอะไรที่เวลาตอนนี้มาร้องหาคนช่วยฉันก็ไม่อยากขอความช่วยเหลืออะไรเจ๊เยอะแยะหรอกเพราะฉันรู้ต่อให้ฉันตายอยู่หน้าเจ๊เจ๊ก็ไม่ช่วยฉันแต่ที่ฉันถามอ่ะเพราะฉันไม่อยากให้เจ๊เดือดร้อนฉันเนี่ยนะฉันจะเดือดร้อนอะไรฮะก็ถ้าเผื่อฉันโดนฆ่าตายที่เนี่ยคนเขาก็จะไม่เช่าคอนโดเจ๊จะบอกให้งั้นถ้าจะกลับมาที่นี่ทำไมก็กลับมาเก็บข้าวของนะสิจะให้ไปตัวเปล่าหรือไงชี้เรื่องฉันสักหน่อยคิดว่าจะรอดหรือหวานว่าจะหนีฉันพ้นจริงเหรอน้ำหวานพี่จะเอาอะไรกับฉันนะคะพี่เป็นแค่ลูกค้าฉันแค่ซื้อบริการฉันนะคือฉันรักเธอพี่แต่พี่มีลูกมีเมียแล้วนะกลับไปหาลูกเมียพี่เถอะปล่อยฉันไปนะแกพูดอย่างนี้แสดงว่าแกมีคนอื่นใช่ไหมอย่างนั้นนางหวานช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่อย่าทำอะไรฉันปากเลยนางหวานเขายังไม่อยากตายพี่ปล่อยฉันไปเถอะฉันกลัวกลัวก็อย่าไปจากฉันเข้าใจไหมจากพี่ฉันไม่ไปไหนแล้วนะฉันไม่ไปจากพี่แล้วนะAh!
นับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋องสบู่เภสัชเป๊ปซี่แม็กเทสเครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์คุณคะเมื่อคืนว่าไงคะไม่มีอะไรครับเจวิมลใช่ไหมคะแล้วเธอโทรมาหาใครล่ะยะโทรหาเจ๊ล่ะค่ะเจ๊เห็นพี่หวานบ้างไหมคะนี่มันเรื่องอะไรของเธอโทรมาหาฉันแต่มาถามหายายหวานก็หนูติดต่อพี่หวานไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบหนูเป็นห่วงพี่หวานเจ๊ช่วยไปดูพี่หวานให้หน่อยได้ไหมคะว่ากลับมาที่ห้องหรือยังไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของฉันเธออยากรู้ก็มาดูเอาเองแล้วกันช่วงนี้น้ำมันมีกลิ่นเหม็นๆเน่าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะถามฉันฉันจะรู้ไหมล่ะเจ๊เป็นเจ้าของอ่ะถึงเจ๊ไม่รู้เจ๊ก็ต้องตามคนมาดูแลหรือเปล่าใช่ใช่ๆน้ำเหม็นเน่าอย่างกับศพจริงไหมคะทุกคนศพศพอะไรฮะศพอะไรไม่รู้แต่มันเหม็นหรือว่าเจ๊ไม่เหม็นก็เหม็นถ้าเหม็นน่ะก็ให้คนขึ้นไปดูข้างบนคอนโดหน่อยเถอะใจคอจะให้คนทางคอนโดนี่ใช้น้ำเหม็นๆเน่าๆหรือไงจริงไหมทุกคนใช่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 เจ๊ไปดูหน่อยเจ๊นางขึ้นไปดูข้างบนหน่อยสิมีอะไรหล่นไปในถังพักน้ำหรือเปล่าครับเจ๊ตายมีคุณตาอยู่บนดาดฟ้าครับแล้วก็มีศพอยู่ในแทงน้ำครับผมฮะแต่ว่าน้ำที่เรากินน้ำที่เราใช้มันคือศพเหตุฆ่าหญิงสาวทิ้งศพลงในแท้งน้ำบนดาดฟ้าหอพักกลางเมืองนอกจากนั้นยังพบศพสาวแก่อีกหนึ่งศพคาดว่าเห็นเหตุการณ์คนร้ายเลยฆ่าทิ้งเพื่อปิดปากแต่สุดท้ายคนร้ายเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันนอนตายอยู่ข้างกันรวมทั้งสิ้น3ศพตำรวจคาดว่าจากสภาพศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์ขอบคุณค่ะ
ตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนจุขังพลังเจริญพรไปสู่สุคตินะพี่หวานป้าแจ่มสงสารพี่หวานกับป้าแจ่มนะคะพ่อไม่มีใครคิดจะช่วยเลยอะแต่ก็สมน้ำหน้าคนพวกนั้นเห็นแก่ตัวดีนักแรงน้ำใจสมควรแล้วค่ะที่ได้เจอแบบนี้มันก็จริงอย่างที่เป้ว่านะลูกสังคมมันคือการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวไม่ใช่เรื่องที่จะตัวใครตัวมันที่จะไม่ดูดีไม่ช่วยเหลือกันเลยลูกเข้าบ้านกันเถอะลูกไปเรื่องจบลงด้วยความเศร้าท่านผู้ชมชมแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแหมถ้าหากว่าเราช่วยเหลือกันสักนิดนึงมีน้ำใจให้กันสักหน่อยนึงเรื่องราวมันก็คงจะไม่จบลงแบบนี้เพราะฉะนั้นมีน้ำใจให้กันมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะคะอย่างน้อยๆสังคมเรานั้นจะได้ไม่อยู่อย่างเดียวดายค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาต่อให้ผมไม่เรียนหนังสือเนี่ยก็มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตนะครับไอ้สนแกเป็นแค่ชื่อข้าอย่าเสือกมาสั่งสอนฉันผมไม่มีเวลาสนใจคุณหรอกคุณบิ๊กผมสนใจเรื่องเรียนว่าจะทำยังไงให้ชีวิตผมมันดีขึ้นไม่มาเป็นเกย์ง่ายคุณดูถูกแบบเนี้ยขอโทษนะที่เป็นแค่ยามเป็นลูกจ้างเขาลูกโดนเหยียดยามซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าใครอยากดูถูกก็ตามสบายอย่าให้ถึงวันของเราแล้วกันหัวเราะที่หลังดังกว่าป้าเชื่ออย่างนั้นอดทนนะสนสักวันต้องเป็นวันของเราไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะต่ำไม่ว่าจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวของเราทำให้ทำถูกไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดต้องชั่วระวังนะ